ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเลทแมนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลทแมนเวฟที่อยู่ในมือผมนี่ซึ่งผมใช้มา20ปีพอดีผมเคยเชื่อว่ามันเป็นเครื่องมือมัลติทูลที่ดีที่สุดแต่มาถึงวันนี้คงต้องยอมรับแล้วครับว่ามีมัลติทูลที่ดีกว่าเลทแมนตัวนี้ของผมเลทแมนเวฟของผมนะครับเป็นที่นิยมมากเพราะว่าตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยมันมีจุดเด่นหลายอย่างเช่นสามารถจะเปิดใบมีดด้วยมือเดียวนะครับแล้วก็ล็อกแข็งแรงมากแล้วก็ปิดได้ด้วยมือเดียวเจ้าทูโซใหม่นี่ก็เช่นเดียวกันครับสามารถจะทำได้เหมือนกันก็คือเปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับล็อกแข็งแรงมากแล้วก็ปิดได้ด้วยมือเดียวเช่นเดียวกันระบบล็อกของทูโซนี้นะครับเป็นระบบที่เรียกว่าแบ็คล็อกนะครับสังเกตดูนะครับมันจะเป็นคันขัดกรอนเต็มที่เลยซึ่งแข็งแรงกว่าไลเนอร์ล็อกเดิมที่เคยใช้อยู่ในเลทแมนเวฟเยอะเลยครับเลทแมนเวฟของผมมีเครื่องมือมากมายครับที่เราสามารถจะเปิดออกมาแล้วก็เอาเล็บเกี่ยวออกมาได้นะครับมีเยอะแยะเลยแต่ต้องยอมรับครับว่าเจ้าทูโซใหม่นี้เหนือกว่าเลทแมนเวฟครับเพราะผมไม่จำเป็นต้องเปิดคีมออกมาก่อนที่จะหยิบเครื่องมือมาใช้เราเพียงแต่ใช้นิ้วโป้งดันนะครับก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือมากมายมาให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นที่เปิดกระป๋องที่เย็บหนังไขควงแบนแล้วก็เป็นไม้บรรทัดในตัวนะครับมีที่ปลอกสายไฟมีตะไบที่ใช้งานได้จริงจังนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากจะเปิดง่ายแล้วทูพวกนี้ล็อกครับแข็งแรงมากแล้วก็สามารถจะปิดได้ด้วยมือเดียวเช่นเดียวกันอีกด้านนึงก็เป็นไขควงขนาดใหญ่ๆครับที่ไว้ใจได้เลยนะครับแข็งแรงมากแล้วก็มีที่เปิดที่สำคัญมากเลยนี่คือที่เปิดขวดเบียร์ครับเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวเช่นเดียวกันแล้วถ้าแมนเวฟของผมเนี่ยมีคีมครับที่ใช้งานได้จริงจังมากขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงจังผมก็ใช้มันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมรถซ่อมอุปกรณ์ในบ้านนะครับหรือว่าใช้งานในแคมป์มันใช้งานได้ดีจริงครับแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเนี่ยครับจากที่ใช้งานมา20ปีมันก็เริ่มจะหลวมคลอนนะครับก็ขายให้นั่นได้ครับไม่เป็นไรการล็อกบางทีก็อาจจะหลวมไปบ้างนะครับเจ้าทูโซใหม่นี่เหนือชั้นกว่ามากครับในเรื่องนี้เพราะมันสามารถจะเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวระบบล็อกตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่คอมฟอร์ตครับเป็นกลไกล็อกที่แข็งแรงมากทำให้ไม่ต้องกลัวว่าคีมจะพับในระหว่างที่เราใช้งานหนักนอกจากนี้ก็มีนี่ครับที่เราเรียกว่าไวคัตเตอร์เนี่ยถ้าเราใช้งานหนักตัดลวดตัดลวดน้ำตัดอะไรต่างๆที่มันแข็งอาจจะบินอาจจะสึกสามารถจะถอดเปลี่ยนได้คีมก็แข็งแรงไม่น้อยไปกว่าเลทแมนเวฟเลยครับเครื่องมืออย่างที่ใช้กันบ่อยมากครับของเลทแมนเวฟก็คือกรรไกรครับนะครับเป็นกรรไกรที่คุณภาพดีมากใช้งานได้จริงจังเจ้าเครื่องมือนี้ก็มีกรรไกรครับอันใหญ่กว่าด้วยแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดของทูโซนี้นะครับอยู่ตรงนี้ครับมันคือชื่อของเลทแมนบริษัทที่ผลิตทูลส์มากว่า36ปีนะครับเป็นที่ไว้ใจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบวัสดุและการผลิตไปจนถึงการรับประกันที่ยาวนานถึง25ปีทำให้เรามั่นใจได้ว่าทูลส์นี้สามารถจะเอามาใช้งานได้จริงจังคุ้มค่าอยู่กับเราอีกยาวนานครับเครื่องมืออันนี้มีชื่อว่า P2 ครับเป็นเครื่องมือในตระกูลMulti-purpose ตระกูลใหม่ล่าสุดของ Leatherman ที่ชื่อว่า Free นี่ครับ Leatherman Free P2 ทูลที่ผมยอมรับว่ามันดีกว่า Leatherman Wave ของผมแต่รู้ไหมครับมีอะไรที่ดีกว่า Leatherman Free P2 ก็ Leatherman Free P4 ไงครับอันนี้คือ Leatherman Free P4 ครับซึ่งก็เป็นพี่ของ P2 โดยที่มีเพิ่มเครื่องมือเข้ามานะครับใบมีดเป็นใบมีดใบเรียบเต็มใบนะครับแล้วก็มีใบเลื่อยนะครับที่ใหญ่โตแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาครับใบมีดเซเรตเต็มใบ1ใบ
ซึ่งสามารถจะปิดได้ด้วยมือเดียวเช่นเดียวกันครับ Leatherman Free ครับเป็นเครื่องมือ Multi-Purpose ที่ Leatherman ออกแบบใหม่ทั้งหมดจากประสบการณ์กว่า36ปีใส่ความคิดความรู้เข้าไปอย่างเต็มที่จนมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วมันก็คงจะอยู่กับผมไปอีกนานไปกับผมอีกทุกที่ครับ